เกรซี่ดาวทิกตอกแชร์เลิกแฟนหนุ่มพึงรู้โดนนอกใจเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นและคุณหน้าของเกรซี่เกรซิทิตารีพงทรสาธรสาวน้อยหน้าตาน่ารักมากความสามารถที่โด่งดังจากการเป็นดาวทิกตอกจนตอนนี้ผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวเพราะเธอมักจะมีข่าวคราวในโลกออนไลน์อยู่เป็นระยะค่ะล่าสุดแฮชแท็กเกรซี่ได้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหลังเจ้าตัวเผยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มที่คบมานานเกือบ4ปีและได้รู้ความจริงจากคนในโซเชียลว,ว่าตนเองโดนฝ่ายชายนอกใจมานานแล้วโดยไม่กี่วันที่ ผ่านมาค่ะเกรซี่ได้มาอัพคลิปวิดีโอในทิกตอกเพื่อแจ้งแฟนคลับว่าได้เลิกกับอดีตแฟนหนุ่มแล้ววอนขอให้ทุกคนอย่าถามถึงอีกยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3แต่จบกันไม่ดีเฉยๆก่อนที่จะมีผู้หวังดีค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีมือที่3คนรู้ทั้งโรงเรียนจนฝ่ายชายค่ะออกมายอมรับกับเกรซตรงๆว่ามีคนอื่นจริงๆก่อนที่แม่ของฝ่ายหญิงค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3จะทักมาหาเกรซี่ขอแจ้งความเธอเนื่องจากเธอเนี่ยทำให้ลูกสาวเสียหายซึ่งเกรซี่ก็บอกว่ายินดีแต่ขอให้ฟังความจากทั้ง ทั้งนี้ค่ะเกรซี่ก็ยังออกมาทวิตผ่านบัญชีแอดทิตารี2เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกว่าเราขอพอแล้วคะ่ะทุกคนไม่เป็นหมาแล้วนะคะคบกับเราด้วยมีคนอื่นด้วยนอกใจนอกกายหลักฐานเราก็มีนะคะแต่เราไม่ขอเปิดเผยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะพร้อมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะ